เรียกได้ว่าหลายคนต่างก็เฝ้าเชียร์อยากกลับมาคืนดีกันรักกันสำหรับทิมพิธาและต่ายชุติมาที่ทั้งคู่นั้นตอนนี้อยู่ในสถานะพ่อและแม่ของน้องที่พิมพ์เท่านั้นนอกจากเรื่องความรักของตัวเองแล้วต่ายชุติมายังได้ตอบคำถามเรื่องทิมพิธาอดีตสามีด้วยว่าที่คนเชียร์ให้รีเทิร์นนั้นอาจจะเพราะติดภาพเก่าๆมากกว่ามีคนบอกเคมีเข้ากันต่ายรีบแจงแล้วรู้ได้ไงว่าเคมีจะไม่เข้ากับคนอื่นด้วยถามว่าเสียดายไหมที่ตอนนี้ทิมพิธากลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศต่ายบอกก็ดีแล้วให้เขาเป็นขวัญใจคนอื่นไป